สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดพลังประชารัฐมาเหนือยื่นศาลรัฐธรรมนูญขอจำหน่ายคดี27ส.ส.ถือหุ้นสื่ออ้างอนาคตใหม่ทำผิดรูปแบบเองพลังประชารัฐมาเหนือยื่นศาลรัฐธรรมนูญขอจำหน่ายคดี27ส.ส.ถือหุ้นสื่ออ้าง66อนาคตใหม่ยื่นผิดรูปแบบทำเป็นหนังสือไม่ได้ทำเป็นคำร้องพร้อมขอไต่สวน2ครั้งก่อนรับพิจารณาและสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่ต้องให้โอกาสผู้ถูกร้องนำหลักฐานเข้าสู้เหมือนธนาธรเมื่อวันที่20มิถุนายนปี2562เวลา16นาฬิกาที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนายทศพลเพ็งส้มหัวหน้าทีมต่อสู้คดีหุ้นสื่อ27ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐเขายื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้พิจารณาจำหน่ายคดีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ขอให้วินิจฉัยว่าส.ส.ทั้ง27คนของพรรคพลังประชารัฐขาดคุณสมบัติเนื่องจากถือหุ้นสื่อพร้อมกันนี้ขอให้ศาลไต่สวนว่าคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอและมีมูลที่จะรับไว้วินิจฉัยหรือไม่ทางนี้หากศาลสั่งรับให้ไต่สวนว่าควรที่ศาลจะสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ขอให้โอกาสส.ส.ผู้ถูกร้องแสดงพยานหลักฐานโดยนายทศพลกล่าวว่าจากการตรวจสอบสำนวนพบว่า66ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ที่ยื่นเรื่องนี้ต่อประธานสภาและประธานสภานำส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญมีการทำเป็นหนังสือจึงไม่ถูกต้องตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ในมาตรา7วงเล็บ5ว่าหากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นส.ส.สิ้นสุดลงและมาตรา41วงเล็บ2ต้องกระทำเป็นคำร้องแต่อนาคตใหม่ทำเป็นหนังสือจึงเห็นว่าเมื่อการยื่นคำร้องไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกก็สมควรว่าศาลจะจำหน่ายคดีนายทศพลยังกล่าวอีกว่าถ้าหากศาลเห็นว่าเรื่องดังกล่าวสามารถพิจารณาได้ก็ขอให้ศาลมีการไต่สวน2ครั้งโดยครั้งแรกเป็นการไต่สวนข้อเท็จจริงก่อนพิจารณาว่ารับหรือไม่รับเพราะเรื่องนี้เป็นการยื่นมาโดยไม่มีหน่วยงานใดรวบรวมพยานหลักฐานมีเพียงเอกสารทั้งที่วัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนบริษัทของ27ส.ส.พรรคพลังประชารัฐไม่เหมือนกันโดยที่ทั้ง27คนไม่ได้มีโอกาสชี้แจงแต่อยู่ๆก็มีคนเอาเอกสารมาแล้วบอกว่าคุณผิดซึ่งต่างจากกรณีของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกร้องซึ่งผ่านการชี้แจงโต้แย้งและหอบเอกสารมาเป็นลังกรณีดังกล่าวประชาชนไม่เข้าใจก็จะคิดว่าเหมือนกันแต่จริงๆแล้วไม่เหมือนกันเพราะกรณีของ27ส.ส.ไม่ได้ผ่านกระบวนการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและการชี้แจงไม่มีเลยเราจึงต้องการเพียงโอกาสในการชี้แจงและถ้าหากศาลไต่สวนและรับเรื่องไว้พิจารณาก็ให้ไต่สวนอีกเพื่อให้พิจารณาควรจะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ที่ทางพรรคขอเช่นนี้เพราะพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญปีพ.ศ.2561เพิ่งออกมาใหม่พร้อมกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ผ่านมาใช้ข้อกำหนดของศาลรัฐธรรมนูญที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้กำหนดแต่ครั้งนี้เป็นเรื่องของกฎหมายที่กำหนดวิธีพิจารณาคดีไว้ชัดว่าอะไรที่ยื่นเป็นคำร้องและอะไรยื่นเป็นหนังสือดังนั้นถ้าเราบอกว่าการยื่นคำร้องมันผิดแล้วมีการพิจารณาไปคำวินิจฉัยก็จะผิดดังนั้นในเมื่อกระบวนการผิดก็ต้องทำให้มันถูกต้องแต่ไม่ได้หมายความว่าทำอะไรไม่ได้เลยและการขอไต่สวนก็เป็นการที่เราขอโอกาสพิจารณาคดีเหมือนของธนาธรเท่านั้นเองนายทศพลกล่าวอีกว่าเชื่อว่าคำร้องที่ทางพรรคพลังประชารัฐยื่นจะมีผลเฉพาะตัวกับ27ส.ส.เท่านั้นไม่ได้มีผลไปเอื้อให้กับส.ส.รายอื่นที่ถูกร้องรายอื่นแต่ไม่ได้ยื่นคำขอไต่สวนหรือคุ้มครองเว้นแต่ในประเด็นข้อกฎหมายถ้าศาลบอกว่าผิดก็จะผิดไปทั้งหมดส่วนทางด้านของเพื่อไทยจวก41ส.ส.รัฐบาลถือหุ้นสื่อเอาเปรียบธนาธรเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมานางลดาวันวงศรีวงศ์โฆษกพรรคเพื่อไทยได้กล่าวถึงการที่พรรคพลังประชารัฐเตรียมยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอคุ้มครองชั่วคราวไม่ให้สั่งยุติ
การปฏิบัติหน้าที่41ส.ส.เหมือนกับกรณีของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ฟังดูแล้วอาจจะเป็นการเอาเปรียบและขาดสปิริตมากเกินไปโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวอีกว่าดังนั้นเพื่อความเป็นธรรมและยืนอยู่บนมาตรฐานอันเดียวกันเมื่อนายธนาธรถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ควรจะใช้หลักเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกันนี้กับ41ส.ส.รัฐบาลที่ถูกยื่นคำร้องว่าขาดคุณสมบัติเนื่องจากถือหุ้นในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการทำกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆเช่นเดียวกันทั้งนี้ในความเป็นจริงแล้วกรณีของนายธนาธรหากศาลรัฐธรรมนูญไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ในฐานะเป็นหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ที่มีส.ส.จำนวนมากถึง80เสียงและยังเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วยนั้นย่อมจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและเป็นประสิทธิภาพของระบบสภาผู้แทนที่ประชาชนแสดงเจตนารมณ์ผ่านการกาบัตรเลือกตั้งโดยหลักแล้วนายธนาธรไม่สมควรถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.แต่เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งก็มิอาจปฏิเสธคำสั่งนั้นได้ในฐานะที่พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคแกนนำของฝ่ายค้านจึงอยากจะทำความเข้าใจกับประชาชนว่าขอให้ติดตามกรณีการขอคุ้มครองชั่วคราว41ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเพื่อให้มีสถานะส.ส.อย่างใกล้ชิดว่าวันนี้คดีถือหุ้นสื่อของส.ส.และอีกหลายคดีที่พลเอกประยุทธ์และคสช.ถูกร้องเรียนมีความยุติธรรมหรือไม่หรือยังเป็นเรื่องที่หาได้ยากยิ่งเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมานางระดาวันกล่าววีระซัดแหลก27ส.ส.พลังประชารัฐหน้าด้านลั่นศาลต้องพักทำหน้าที่เหมือนธนาธรเมื่อวันที่20มิถุนายนปี2562นายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชันได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัวกล่าวถึงกรณีนายทศพลเพ็งส้มหัวหน้าทีมต่อสู้คดีหุ้นสื่อของ27ส.ส.พรรคพลังประชารัฐได้เข้าตรวจสำนวนคำร้องที่นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า41ส.ส.ที่ถือครองหุ้นสื่อเข้าข่ายทำให้ขาดคุณสมบัติดำรงตำแหน่งส.ส.หรือไม่โดยนายวีระระบุว่าหากศาลเห็นว่าเข้าข่ายถือหุ้นสื่อเหมือนกันผลก็ย่อมเหมือนกันหากตัดสินไม่เหมือนกันชิบหายแน่ที่ต่างกันก็คือธนาธรขายหุ้นแล้วโอนแล้วแต่ศาลไม่เชื่อในระหว่างการพิจารณาคดีศาลจึงสั่งให้พักการทำหน้าที่ไว้ก่อนเลยแต่กรณี27ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐยังถือหุ้นสื่ออยู่อย่างชัดเจนแต่จะผิดหรือไม่ผิดในเมื่ออยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลก็ต้องพักการทำหน้าที่ไว้ก่อนเช่นกันนายวีระกล่าวว่าพรรคพลังประชารัฐจะขอคุ้มครองชั่วคราวให้27ส.ส.ได้ทำหน้าที่ต่อไปได้โดยอ้างหน้าดันๆว่าการสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในหลายคดีไม่เหมือนกันนอกจากนี้นายทศพลเพ็งส้มส.ส.และเป็นทนายของพรรคพลังประชารัฐยังสารภาพออกมาชัดๆว่าผมมีหน้าที่ทำอย่างไรก็ได้ให้27ส.ส.ยังสามารถทำหน้าที่ได้จนจบภารกิจเหตุผลก็กูจะเอาอย่างนี้กูจะเอาเปรียบเพื่อให้รัฐบาลประยุทธ์อยู่ต่อไปได้แต่กรณีของธนาธรและพรรคอนาคตใหม่จะเป็นอย่างไรก็เรื่องของมันใช่ไหมเห็นกันอย่างนี้อย่างหน้าด้านว่าไม่สองมาตรฐานชวนแฉเองส.ส.ค้างค่าเครื่องบิน5ล้านใช้ชื่อขึ้นรถไฟฟรีอ้างดูงานช้อปปิ้งต่างประเทศเมื่อวันที่20มิถุนายนที่รัฐสภาชั่วคราวอาคาร TOT ถนนแจ้งวัฒนะนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวให้โอวาทกับส.ส. 500คนในงานสัมมนาส.ส.ว่าการใช้สิทธิพิเศษของส.ส.ว่าต้องระวังเป็นพิเศษเพราะในอดีตเกิดปัญหามามากขอให้สมาชิกทุกคนปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรมอย่าให้มีปัญหาแบบสภาชุดที่ผ่านมาโดยเฉพาะปัญหาการไม่ชำระค่าตั๋วเครื่องบินในการเดินทางแต่ใช้สิทธิ์ส.ส.เดินทางก่อนล่วงหน้าทำให้สายการบินต้องทำหนังสือทวงค่าเครื่องบินในภายหลังและอาจกระทบต่อจริยธรรมนักการเมืองได้ในชวนกล่าวต่อว่าเช่นเดียวกับบางคนที่ใช้ความเป็นส.ส.ไปสั่งให้สายการบินรอเพราะมาสายเรื่องนี้มีกัปตันสายการบินเคยมาฟ้องต้องให้ผู้โดยสารรอส.ส.แค่คนเดียวซึ่งไม่เหมาะสมอย่างมาก
เคยมีสายการบินปิดการแสดงตนไปแล้วไม่สามารถให้ส.ส.ขึ้นเครื่องบินได้ก็โทรศัพท์มาหาเลขาธิการสภาตอนตีห้าว่าบินไม่ได้เนื่องจากสายการบินไม่ยอมตนไม่มีเจตนาจะเข้าข้างใครแต่คิดว่าสายการบินเขาทำถูกแล้วถ้าเขายอมรอเราคนเดียวและผู้โดยสารอีกเป็นร้อยๆคนเขาก็จะเรียกร้องอย่างเดียวกันนี้บ้างสายการบินนั้นก็อยู่ไม่ได้ทุกคนต้องระวังอย่าให้เกิดกับตัวเองเพราะวันหนึ่งเขาเสนอท่านเป็นรัฐมนตรีมีคนรู้ว่าท่านเป็นหนี้ค่าเครื่องบินแล้วไม่คืนเขาโปรดอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นรัฐมนตรีได้อย่างไรค่าเครื่องบินไม่เท่าไหร่ก็ยังไม่คืนเลยดังนั้นเราต้องป้องกันไว้แม้สมาชิกจะมีสิทธิ์ก็ตามซึ่งเรื่องเครื่องบินเขามาทวงที่สภาใหม่ผมก็คุยส่วนตัวกับเขาก่อนว่ามีจำนวนเท่าไหร่รู้สึกจะมีบริษัทหนึ่งบอกว่ามีประมาณ5ล้านบาทเมื่อดูรายชื่อบางคนคงไม่มีเจตนาหรืออาจจะไม่รู้แต่มาคืนแล้วไม่กี่พันบาทแต่บางคนเป็นหมื่นบาทเป็นแสนบาทดูรายชื่อและส.ส.ก็ไม่ได้จนมีฐานะเข้าใจว่าอาจมองข้ามความสำคัญไปเรื่องนี้จะเป็นปัญหาขึ้นมาหากได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีหากมีการตรวจสอบขึ้นมาก็จะเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองด้วยในชวนกล่าวในชวนกล่าวว่าส่วนการใช้สิทธิ์เดินทางรถไฟและรถบขส.ที่พบว่าส.ส.กับผู้ติดตามเอาสิทธิ์ไปให้คนอื่นใช้แทนทางที่เป็นชื่อของส.ส.ถือเป็นการเอาเปรียบรัฐและสามารถดำเนินคดีในฐานะปลอมแปลงเอกสารได้ดังนั้นสภาชุดนี้ทั้ง500คนจะต้องไม่เกิดสิ่งนี้ขึ้นเมื่อสิ้นวาระของสภานี้คงไม่มีองค์กรเหล่านี้ส่งชื่อมาทวงหนี้เพราะเราไปทำผิดเงื่อนไขประธานสภากล่าวอีกว่ามีเรื่องที่ฝ่ายต่างประเทศฝากมาเพราะเขาไม่อยากพูดให้สมาชิกสะเทือนใจเขาบอกให้ตนพูดเพื่อสมาชิกต้องเดินทางไปต่างประเทศในอนาคตจะไปในนามกันมาที่การกลุ่มมิตรภาพหรือกลุ่มใดๆก็ตามที่ผ่านมามีทั้งภาพบวกและลบแต่มีภาพลบมากกว่าเพราะไปดูงานแล้วไม่ดูงานหรือนัดว่า15คนแต่ไปดูงานแค่5อีก10คนไปช้อปปิ้งนัดเจ้าภาพไว้แล้วไม่ไปตามกำหนดสิ่งเหล่านี้ทางสถานทูตก็ลำบากใจถือเป็นเรื่องกาลเทศะตนเจอโดยบังเอิญคือแต่งกายไม่ให้เกียรติเขาดังนั้นการไปต่างประเทศหรือไปเป็นแขกของเขาต้องระวังเรื่องนี้ด้วยเพื่อไม่ให้ภาพพจน์ของสภาเสียหายขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้าคมชัดลึกขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ